ินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาทำที่คราฟอัตโนมัติกันโอเคก็หวังว่าจะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวนะทำไมลาวาเต็มบ่อนี้เลยล่ะโอ้โหถ้าลาวาเต็มแบบนี้ค่ะก็หมายความว่าลาวาเหลือใช้พลังงานเหลือเฟือว่าแล้วสแต็กค่ะเป็นล้านแล้วสินะนั่นไงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำที่คราฟอัตโนมัติกันก็เป็นออโต้คราฟเตอร์นั่นเองค่ะอย่างแรกในการทำแบบที่คราฟอัตโนมัติหรือว่าเครื่องคราฟอัตโนมัตินี่ค่ะมันมีหลายม็อดมากที่เราสามารถใช้ได้จะใช้ม็อดไหนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามีม็อดหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยมากกว่าก็คือนี้ค่ะม็อดนี้ก็เป็น progressive automation นั่นเองเราก็จะทำเครื่องคราฟอัตโนมัติค่ะจากม็อดนี้แน่นอนก็มีหลายระดับค่ะระดับไม้หินเหล็กแล้วก็เพชรค่ะก็คือระดับเพชรน่าจะแบบคราฟเร็วที่สุดละแต่เพียงแค่ว่าระดับหินก็พอแล้วค่ะในช่วงแรกของเราเนาะก็มาคราฟเลยอย่างแรกค่ะเราจะต้องคราฟวูเดนคราฟเตอร์ก่อนขาดอะไรขาดโต๊ะคราฟทำอย่างนี้ไม่ได้ นึกว่าจะคราฟแบบรัดได้เลยโอเคเอาแบบนี้แล้วกันค่ะเยอะหน่อยประมาณ5เครื่องทีนี้เราก็มาค่ะอย่างแรกเราคราฟเป็นวูเดนคราฟเตอร์โต๊ะคราฟแล้วก็เตาแล้วก็ตามด้วยไม้ค่ะวางสลับกันใช่ไหมตัวเองนี่ก็เอาวูดเดนคราฟเตอร์มาเลยค่ะมี5เครื่องเนาะโอเคจากนั้นค่ะก็เอาวูดเดนคราฟเตอร์วางตรงกลางแล้วตามด้วยสโตนแบบนี้ไม่ถูกต้องใช้โต๊ะคราฟอีกทีหนึ่งโอ้โหใช้โต๊ะคราฟหลายต่อมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคราฟโต๊ะคราฟมาเลยกระบาลโต๊ะคราฟวางวูดเดนคราฟเตอร์เครื่องคราฟอัตโนมัติแบบไม้เนาะแล้วก็ได้เป็นสโตนคราฟเตอร์ค่ะเรียบร้อยได้มา4เครื่องแต่ทีนี้ปัญหาของเครื่องคราฟอัตโนมัติในม็อดนี้ค่ะก็คือว่าเวลาที่เขาดูดไอเทมเนี่ยค่ะเขาจะดูดไอเทมแบบทั้งหมดไงทีนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาในแง่ที่ไอเทมที่เรายังไม่ได้ผ่านการคราฟนี่ค่ะก็จะดูดลงไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือฮอปเปอร์ที่จะดูดไอเทมเฉพาะอย่างมีไหมคำตอบคือมีค่ะมีฮอปเปอร์ที่สามารถดูดไอเทมเฉพาะอย่างได้ด้วยอย่างแรกสุดคราฟฮอปเปอร์ธรรมดาก่อนเอาเท่าไหร่ดีเอา5ก็พอค่ะมา5อันเนาะจากนั้นค่ะคราฟไอรอนบาร์แล้วก็เอาไอรอนบาร์ค่ะมาคราฟรวมกับฮอปเปอร์เราจะได้เป็นเครดิตฮอปเปอร์ค่ะก็มาเลยฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นฮอปเปอร์ที่มีการเลือกไอเทมก็คือเขาจะไม่ดูดไอเทมทุกอย่างนะยกตัวอย่างเช่นค่ะเนี่ยเราวางทองแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีแค่ทองค่ะที่สามารถที่จะดูดเข้าไปได้ถ้าเราโยนไอเทมอย่างอื่นนี่เห็นวะก็จะไม่ถูกดูดลงไปนั่นเองค่ะก็คือเป็นฮอปเปอร์ที่เลือกดูดไอเทมนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากเราต้องเอามาใช้ด้วยค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยอย่างต่อมาที่เราต้องการค่ะเพื่อที่จะทำให้เจ้า Stone Crafter นี้ทำงานนั่นก็คือ RF Engine ก็คือตัวนี้นั่นเองงั้นก็อย่างแรกค่ะคราฟนี้เลย Redstone Block เหล็กไม่พอเอามาเพิ่มก่อนโอเคเอามาวางอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ Redstone Block แล้วก็ทองนี่เราก็จะได้เป็น RF Engine ค่ะเอาไว้ดูดพลังงาน RF มาให้กับเครื่อง Stone Crafter นั่นเองพลังงาน RF ใช้เป็น Lava Generator ก็ได้ค่ะแล้วก็ Transfer ไป Transfer Node Item แล้วก็ Transfer Node Fluid ค่ะอยู่ไหนนี่อยู่นี่ค่ะได้มาแล้วทีนี้ก็มาเลยถามว่าทำไมเราต้องใช้การที่จะใช้เครื่องคราฟอัตโนมัติก็คือแร่นี้ค่ะมันมีเยอะมากแล้วถ้าเราต้องมาคราฟแล้วเอาไปเผาอ่ะมันก็ลำบากใช่ไหมคือถ้าเราต้องมานั่งคราฟแบบนี้ค่ะเนี่ยคราฟแบบนี้แล้วจากนั้นก็เอาไปเผามันก็ลำบากไงคราฟออโต้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเราอยากจะให้มันคอมโบร่วมกับเจ้าตัวนี้ด้วยโอเคลองดูค่ะอันนี้คือกล่องใส่ของค่ะที่จะแยกไอเทม
ของใครของมันสมมุตินะเราวางกล่องใส่ของตรงนี้ค่ะตัวเองต้องวางสูงหน่อยเอาวางสูงหน่อยแล้วกันค่ะเอาให้ติดหลังคาไปเลยไหมติดหลังคาไปเลยก็ได้มาอยากจะลองทดลองดูค่ะสองอย่างก่อนเนาะเพราะว่านี้เราร่างโครงร่างไว้ในหัวค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า คือแบบร่างโครงร่างไว้ในหัวเฉยๆอ่ะไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมก็ต้องลองดูค่ะโอ้โหนี่ออกเลยเอา transfer ไปค่ะมาทางนี้แทนเรียบร้อยจากนั้น transfer node item ค่ะวางตรงนี้แล้วก็สั่งให้ดูดไอเทมขึ้นไปข้างบน2 อย่างที่เราจะทำการแยกใส่กล่องเอาเป็นไอรอนก่อนค่ะนี่แล้วก็เป็นทองเนาะก็น่าจะใช้ได้ก็นี่ค่ะอันนี้เป็นไอรอนอันนี้เป็นทองแค่นี้ค่ะก็จะมีการระบุแล้วว่านี่คือเหล็กหลังนี้ใส่ทองทำไมหนาวโอ้ร้อนแล้วค่ะอยู่ดีๆหนาวนี้แบบตกใจมากเพราะว่าเราหนาวตายมาหลายรอบแล้วเป็นอะไรที่ต้องระวังยิ่งกว่าความร้อนอีกถ้าเป็นแบบนี้ค่ะดูดขึ้นมาได้ไหมตัวเองลิมิตคือ32 33อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าดูดขึ้นไปได้ไหมทำไมเป็นต้องเอาออกก่อนค่ะเฮ้ยก็เป็นอลูมิเนียมแย่ละสิปัญหาเกิดขึ้นค่ะในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้ดูดแต่ทองไปไงเขาจะดูดนู่นนั่นนี่มาก่อนค่ะแล้วในเนี้ยก็20ใช่ไหมมันทำให้ไอเทมไม่ส่งขึ้นมาในนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่เข้ามาในนี้ดันเป็นเจ้าอลูมิเนียมไงโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการคัดเลือกก่อนต้องมีกระบวนการคัดเลือกก่อนสินะแต่ตอนนี้ค่ะหนาวนี่มายืนตรงนี้ก่อนแล้วกันฮีเตอร์ไม่ต้องใช้ยืนตรงนี้ก็หายหนาวแล้วเพราะว่าเจ้า transfer node item มันดันดูดทุกอย่างมาสิเนาะก็เลยเกิดปัญหาเลยค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นก็ง่ายๆวางฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็เอาทองโอเคแล้วก็เหล็กเราเอาเหล็กมาใส่ตรงนี้แล้วก็ทองมาใส่ตรงนี้ให้ไปอยู่แค่2อย่างก็พอไม่เอาเยอะค่ะแค่2อย่างก็พอแล้วก็ transfer node item แล้วก็ transfer pipe ค่ะสั่งดูดแค่2อย่างนะดูซิจะได้ไหมอุ๊ยอุ๊ยแบบนี้ไม่ได้ค่ะติดกับรังไม่อยากให้ไปเชื่อมรังเดี๋ยวของจะไปเข้าอยู่ในรังแทนเนาะเรียบร้อยค่ะขึ้นไปเรียบร้อยละทีนี้ดูดได้ไม่เอ่ยตัวเองนิ่งสนิท transfer node item ไม่สามารถที่จะคอมโบร่วมกับฮอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้ถ้าอย่างนั้นค่ะคอมโบร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนละมอสก็วางรังก่อนแล้วก็วาง transfer node item ตรงนี้ค่ะเนี่ยได้แน่นอนคราวนี้ยังไงก็ได้แล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้39แล้วค่ะไม่ดูดขึ้นไปเหรอ39 45โอ้โหนี่ไง45แล้วค่ะ51โอ้ใช้ได้แบบนี้คือใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็เอาสโตนคราฟเตอร์มาใช้เลยไหมเอามาใช้เลยก็ได้นะเดี๋ยวนะคะ2อันนี้ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กันเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันค่ะจะเกิดปัญหาความสับสนระหว่างท่อส่งแต่ละอันเนาะดังนั้นเราจะต้องวางแยกกันแบบห่างกัน1บล็อกค่ะหันหน้ามาทางนี้สิตัวเอง
ไม่หันหน้ามาทางนี้ค่ะโอเคแล้วก็เอาท้องค่ะวางแบบนี้เลยนี่ห่างกัน1บล็อกก็ใช้ได้จากนั้นค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมาหน่อย2บล็อกแบบนี้ไม่ค่ะต้องวางบล็อกนี้อ่ะขึ้นมาแค่1บล็อกค่ะแล้วก็วางสโตนคราฟเตอร์หันหน้าไปทางนู้นเหรออุ้ยติดท่อปัญหาเกิดติดท่อทำยังไงดีต้องย้ายสายค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็วางสโตนคราฟเตอร์เนาะตรงนี้ไม่ค่ะตรงนี้โอเคได้แล้วแล้วก็สโตนคราฟเตอร์ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยจากนั้นค่ะตรงนี้เราก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมให้ไอเทมค่ะดูดลงมาที่เครื่องคราฟอัตโนมัติเขายังไม่ดูดมาเอายังไม่ดูดมาเลยเนี่ยมาอยู่ในนี้ค่ะแต่ไม่ถูกดูดไปข้างล่างไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็ทำแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ไงว่าตรงนี้ไว้คราฟอัตโนมัติทำไมถึงไม่ดูดลงมาข้างล่างนะแปลกใจเหมือนกันค่ะเนี่ยคราฟอัตโนมัติน่าจะใช้ได้ทีนี้พลังงาน RF ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีพลังงานค่ะเราจะต้องเอาเจ้าราวาเจเนเรเตอร์มาวางด้วยแต่ที่งงอยู่ก็คือทำไมมาสแต็กในนี้แล้วไม่ดูดลงไปข้างล่างล่ะเดี๋ยวเราขอทดสอบกันค่ะก็เอาสโตนเจเนเรเตอร์มาใช้เนาะแล้วก็วาง RF Engine ค่ะแล้วก็เอาโคแล้วกันมาอุ๊ยโคก็เปลืองลาวาดีกว่าค่ะถ้าจะใช้โคก็ไม่เอาเก็บไว้ทำอย่างอื่นลาวาดีกว่าสโตนเจเนเรเตอร์ใส่ลาวาโอเคพลังงานก็จะเข้ามาที่ RF Engine ค่ะเอามาทดสอบก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ะTransfer Node ไอเทมตรงนี้ไม่ยอมส่งไอเทมมาที่นี่เลยไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า Transfer ไปหรือว่าจะต้องเข้าจากด้านข้างด้านข้างก็ไม่เข้านั่นไงเอาตัวเองไม่สามารถเข้าจากด้านบนได้เหรอเดี๋ยวนะต่อจากด้านบนมาค่ะไม่เข้าแต่ถ้าวางมาจากด้านข้างสามารถที่จะเข้าได้ให้ตายสิเนี่ยต้องแบบนี้เหรอเนี่ยค่ะไม่มาเนาะแต่พอวางสายด้านข้างมาทันทีอ๋อไม่สามารถเข้ามาทางด้านบนได้ต้องมาจากทางด้านข้างโอเครู้ละมาส่งไอเทมไปเลยตอนนี้ค่ะเราก็มีไอรอนเนาะประมาณ1คูณ64บวก29และนี่ค่ะก็1คูณ64บวก15ก็มาเรื่อยๆทีนี้เวลาที่คราฟเสร็จนี่เราก็จะได้มาตรงนี้ดีมากๆค่ะโอ้โหต้องใช้ได้แน่นอนอันนี้เดี๋ยวลองจำลองเนาะเอาพลังงาน RF มาก่อนค่ะก็เอามาใส่ที่ตรงนี้เลยRF Engine เวลาคราฟเราก็จะได้แบบ go off แบบเป็นบล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปเผาเราก็จะได้แร่ทองค่ะโอ้โหมองเห็นอนาคตความอัตโนมัติเมื่อกี้ค่ะพี่หมิวได้ไปทำการดูข้อมูลเพิ่มเติมเราพบว่าปัญหาโลกแตกอีกแล้วคือออโต้คราฟเตอร์อันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะกินพลังงานเยอะเลยดังนั้นค่ะถ้าเราไม่วางที่ผลิตลาวาเยอะบอกเลยค่ะพลังงานมีไม่พอคราฟแน่นอนเพราะว่าแต่ละเครื่องนี่ค่ะกินแบบพลังงานเยอะมากโอเคเอาพื้นที่ตรงไหนดีพื้นที่น่าจะแถวๆนี้แล้วกันค่ะอย่างแรกตรงนี้คงไม่ได้ทำไรเนาะขุดออกเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้ค่ะ5ด้วยขุดออกอีก1แถวเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็วางเนเธอร์แรกเนเธอร์แรกได้จากการวางเรดสโตนค่ะในถังบาร์เรลที่มีลาวาเนาะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แรกนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไม้แหมวางอย่างนี้ไม้ก็ไม่สิ
โอเคค่ะแบบนี้น่าจะดีขึ้นมาละไม้ไหม้นี้แบบไม่ไหวจะเคลียร์แน่ๆจากนั้นเอาครูซิเบิลค่ะเราได้เตรียมไว้แล้วก็มาวางในนี้เลย10ถังก็หวังว่าจะให้ลาวาเพียงพอค่ะหิวข้าวแล้วมีชาที่กินได้โอเคซอมบี้เจอร์กี้ก็กินได้ค่ะแล้วก็ชาด้วยถือว่าได้เติมพลังงานมาในระดับหนึ่งก็ดีมากๆแล้วแล้วก็เอาคอปเปอร์โตนเจเนเรเตอร์ค่ะมาวางตรงนี้แล้วก็วางกล่อง1ใบข้างบนนี้ทรานสเฟอร์โนดไอเทมแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่ะมาเลยโอเคทีนี้คอปเปอร์โตนค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในครูซิเบิลได้แล้วแหละเข้าใกล้ไฟนี้ร้อนเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้ทุกรอบไฟจากเนเธอร์แลนด์นี้แบบแรงจริงๆอ่ะเข้าใกล้ลาวายังไม่รู้สึกร้อนเท่านี้เลยค่ะโอเคมีคอปเปอร์สโตนมาแล้วใช้ได้ค่ะทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดมีไม่พอเอาสโตนค่ะวางตรงนี้เลยแล้วก็ตามด้วยเรสโตนแล้วก็ถังเปล่าแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่ะอุ๊ยถ้าอย่างนี้เยอะไป7ก็พอได้มา20ค่ะเพียงพอแล้วแหละแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดไอเทมด้วยไม่ยากค่ะก็วางแทบจะเหมือนกันทุกประการนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากถังเป็นกล่องประมาณขนาดนี้ค่ะเผื่อไว้เลยเนาะไหนๆก็ไหนแล้วก็คราฟไว้เยอะๆเลยแล้วกันทรานสเฟอร์โนดบูอิดค่ะวางเลยนี่มันไอเทมอุ๊ยผิดอันทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดค่ะวางเลยเรียบร้อยค่ะก็ร้อนเหลือเกินนะบริเวณนั้นน่ะหายร้อนแล้วค่ะแล้วก็วางทรานสเฟอร์ไปต้องกดชิปค่ะแล้วถึงจะวางได้เนาะโอเคมาถึงนี้ละตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะวางเป็นลาวาเจเนเรเตอร์ได้หรือจะเอาลาวาเจเนเรเตอร์มาวางตรงนี้ดีจากที่ดูแล้วค่ะมันใช้พลังงานประมาณ45แน่นอนอะหรือไม่ก็มากกว่านั้นดังนั้นต้องแบบเครื่องใครเครื่องมันคนละเครื่องค่ะตรงนี้ก็มาแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ต่อสายมาทางนี้ด้วยส่งลาวามาทางนี้ด้วยค่ะจะพอไหมอ่ะพลังงานลาวาในการที่จะทำให้เครื่องคราฟอัตโนมัติค่ะสามารถที่จะทำงานได้ตอนนี้ค่ะมันมีลาวาเยอะไงก็ผลิตได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตค่ะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าคือถ้าลาวาหมดจากนี้เมื่อไหร่อ่ะพอไหมนะใช้ได้อยู่มั้งมีลาวาค่ะมาเข้าแต่เครื่องแรกนี้แบบเยอะก่อนแต่เจ้าเครื่องที่สองนี้ยังไม่ค่อยมีลาวาเท่าไหร่แต่ก็พอมีใช้อ่ะไม่ได้เยอะแต่ก็พอมีใช้ค่ะโอเคตรงนี้เราก็จะได้เป็นทองมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังวางแผนอะไรอยู่กำลังวางแผนค่ะว่าในเมื่อตรงนี้ได้เป็นบล็อกแล้วใช่ไหมถ้าเราเอาบล็อกมารวมกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่ที่เผาอ่ะต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมเราก็จะได้แบบเหล็กกับทองแบบเผาอัตโนมัตินั่นเองค่ะต้องดีสิเพราะว่าคิดไว้แล้วค่ะว่ามันจะทำให้เราแบบสะดวกสบายขึ้นเนาะตรงนี้วางฮอปเปอร์ค่ะที่มีตะแกรงแล้วก็เอานี้มาเลยไอรอนออร์ค่ะแล้วก็โกออร์ที่เป็นบล็อกตรงนี้ก็แบบนี้ด้วยแล้วจากนั้นค่ะก็วางโกออร์ที่เป็นบล็อกให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะก็วางเป็นไอรอนออร์ปึ๊บก็จะได้ดูดแต่ไอรอนออร์มานั่นเองคือถ้าเราวางฮอปเปอร์ธรรมดาค่ะเนี่ยไอเทมที่อยู่ในนี้จะถูกดูดลงไปข้างล่างด้วยนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราก็บังคับเลยว่า
ดูเฉพาะอย่างเอ้ยทองมานี่นี่ได้ยังไงน่าจะพลาดตอนที่เรารื้อระบบค่ะเมื่อได้เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ขุดตรงนี้ออกแล้วจากนั้นเราก็วางเตาเรสโตนตรงนี้วางเป็นลาวาเจเนเรเตอร์แล้วกันวางถังตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้แล้วก็วางครูซิเบิลอ้าวชิดกันเกินไปค่ะอ๋อชิดกันเกินไปไม่ดีสินะห่างนิดหนึ่งแล้วกันต่ำกว่านี้ค่ะเนเธอร์แรกเอาแซนมาเลยจุดไฟวางครูซิเบิลแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดค่ะตามด้วยทรานสเฟอร์ไปส่งลาวามาที่ลาวาเจเนเรเตอร์โอเคหน้าตาเหมือนใช้ได้แล้วแต่ขาดอะไรขาดแคนเจ้าสโตนนั่นเองดึงสโตนมาเลยค่ะตามด้วยกระจกได้ทรานสเฟอร์ไปมาเพิ่มอีก12อันเนาะก็เอามาวางเลยค่ะแบบนี้คอบโตนก็จะเข้ามาในนี้ได้เพราะเรามั่นใจอะว่าผลิตทันอยู่แล้วแต่การส่งเนี่ยค่ะจะส่งทันไหมอีกเรื่องนึงการผลิตน่ะทันแน่นอนยังไม่ยอมส่งมาต้องรอแป๊บนึงค่ะให้เขาส่งไอเทมมาในนี้ก่อนแล้วจากนั้นเขาถึงจะแบบส่งมาในนี้นั่นมาแล้วค่ะทีนี้ถ้าผลิตลาวาได้ใช่ไหมเราก็จะได้พลังงาน RF ตรงนี้ค่ะก็เป็นเตาเผาง่ายๆ transfer node item มาเลยแล้วก็วาง transfer pipe ค่ะตรงนี้นี่ไงเห็นว่าของที่เป็นบล็อกค่ะก็จะเข้าสู่ที่เผาแล้วต้องมีกล่องเก็บด้วยใช่ไหมตัวเองแน่นอนค่ะกล่องมาเลย transfer node item วางตรงนี้ค่ะตามด้วย transfer pipeนี่ไงทองที่เผาแล้วค่ะก็จะมาอยู่ที่นี่เหล็กที่เผาแล้วก็จะมาอยู่ในนี้โอ้โหดีมากมากค่ะเนี่ยแหละใช้ได้แล้วเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะเวลาที่เราได้แร่ที่ผ่านการร่อนอัตโนมัติมาใช่ไหมก็จะเข้าสู่การอันบล็อกอัตโนมัติตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่การเผาอัตโนมัติเราก็แค่มาหยิบตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ทองกับเหล็กใช้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ